เสริมสะโพกหรือว่าเสริมก้นใส่เข้าไปยังไงบ้างอะคะคือการผ่าตัดคือผ่าตัดช่วงไหนอะคะครับคือแผลเนี่ยจะซ่อนอยู่บริเวณร่องก้นตรงกลางตรงร่องก้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำเสร็จเนี่ยมันจะแทบจะมองไม่เห็นแผลมันอยู่ตรงร่องก้นแต่ว่าสิ่งสำคัญในการผ่าตัดเสริมสะโพกเสริมก้นเนี่ยก็คือการดูแลหลังผ่าตัดเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเราจะต้องให้นอนคว่ำไว้ก่อนนอนคว่ำเราห้ามนั่งทับห้ามนอนทับโดยตรงเพราะว่าตัวเพรสเชอร์ของเราน้ำหนักตัวเราจะทำให้แผลที่มันยังไม่ติดสนิทเนี่ยมันจะทำให้ซิลิโคนมันมีปัญหาอาจจะทะลุออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะให้นอนคว่ำไว้ก่อน 1-2 อาทิตย์แล้วเราก็ต้องดูแลแผลให้ดีไม่ให้ติดเชื้อเพราะว่าแผลผ่าตัดมันจะอยู่ใกล้กับรูก้นมันก็มีโอกาสติดเชื้อได้แล้วก็ต้องดูแลห้ามโดนน้ำทำความสะอาดดีๆถ้าเกิดไม่มีปัญหาเรื่อง2 อย่างนี้ไม่มีการติดเชื้อแล้วก็ดูแลดีไม่ได้นั่งทับในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังจากนั้นก็ทำใช้ชีวิตได้ตามปกติและเวลาที่ช่วงที่รักษาแผลอยู่นะคะหลังจากการที่เราผ่าตัดไปแล้วเนื่องจากว่าคุณหมอบอกว่าจะอยู่ใกล้กับก้นด้วยใช่ไหมคะตรงร่องก้นอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะขับถ่ายทำธุระอะไรแบบนั้นขับถ่ายได้ปกติไหมคะได้ปกติแต่ว่าห้ามฉีดน้ำล้างเพราะว่าเวลาฉีดน้ำล้างมันก็จะไปเข้าที่แผลได้ก็ต้องใช้กระดาษชำระนะครับแล้วก็พอเราขับถ่ายเสร็จก็ต้องทำความสะอาดแล้วก็ทำความสะอาดแผลด้วยนี่สิ่งสำคัญเลยคุณต้นนอถามมาดีมากก็คือการดูแลแผลเพื่อไม่ให้ติดเชื้อเพราะถ้าเราติดเชื้อเหมือนทุกอย่างครับถ้าทำจมูกติดเชื้อเราก็ต้องเอาจมูกออกต้องเอาซิลิโคนออกทำหน้าอกถ้าติดเชื้อก็ต้องเอาซิลิโคนออกเช่นเดียวกันทำสะโพกเนี่ยถ้ามันติดเชื้อมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องเอาออกเพราะว่าไอ้วัสดุที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเขาเรียกเป็นฟอร์เรนบอดี้คือเป็นวัสดุแปลกปลอมถ้ามันไม่ติดเชื้อไม่มีปัญหาแต่ถ้าติดเชื้อเนี่ยการที่มีวัสดุอยู่มันยิ่งทำให้กระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างแอนติบอดีทำให้การอักเสบติดเชื้อมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีเราก็จะต้องเอาออกก่อน